เราก็ยังอยู่กันที่โรงแรมฮานุมรุ้งบุรีค่ะแล้วก็เซอร์ไพรส์ค่ะเชฟบุญรอดซึ่งเมื่อคืนดูแลรับเช้านี้ค่ะมีเมนูอะไรแนะนำคะอ๋ออันนี้เมนูห้องฉันเยอะแยะเลยอาหารเป็นผัดเช้าดูเขาคู่กะปินี่อร่อยมากแล้วก็ผัดเฮ็ดซ้ำอย่างมีประโยชน์ผัดมีกะทินางรองนี่โอ้โหสุดยอดฉันการันตีได้ไหนคะข้าวคู่กะปิเป็นอาหารเช้าไหนคะจ้านี่เขาคู่กะปิมีไก่หวานของฉันนี่แล้วก็เครื่องเคียงแล้วก็มีน้ำซุปเขานี่พัดด้วยกะปิของเรากะปิเกรด A เลยพัดด้วยหอมนี่มีกะทิน้ำรองฉันอยากกินแนะนำพัดด้วยหัวกะทิมีกะทิสดๆเลยมีกะทินางรองเหรอคะจ้าพัดมีกะทินางรองใครมานางรองก็ทานพัดมีกะทินางรองค่ะจ้าเราใช้เวลาเตรียมตั้งแต่กี่โมงคะฉันตื่นตั้งแต่ตีสามมาเพื่อต้อนรับกรุ๊ปนี้โดยเฉพาะเลยเจ้าฉันตื่นเต้นมากดีใจมากรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาต้อนรับเด็กทำอาหารได้ให้ฉันได้ชิมได้ทานเนี่ยมีความสุขเหลือเกินว้าวเชฟบุญรอดมีความสุขเหลือเกินเชฟบุญรอดคะขอสอบถามประวัติเล็กน้อยค่ะจ้าได้จ้าฉันเคยฉันอยู่ในสมาคมเชฟแล้วก็เคยทำอาหารในวังของสมเด็จศรีฮานุเคยทำถวายสมเด็จศรีฮานุตอนท่านมีพระชนชีพอยู่รัชกาลที่9นี่ฉันก็เคยทำศูนย์ศรีกิจและฉันก็เป็นทำอยู่ในเรือน้ำมันพิเศษละคะน้ำมันพิเศษก็เคยอยู่ในสมาคมเชฟและฉันก็อยู่ในโรงแรมเชนฉันการันตีได้เราจะไม่ใส่ผงชูรสจะไม่ใส่เครื่องปรุงที่ว่ามันเป็นสารพิษเราจะไม่ใส่เราจะธรรมชาติทุกอย่างเราจะทำแบบธรรมชาติให้หมดเลยเราจะเน้นแบบธรรมชาติเพื่อสุขภาพฉันการันตีอย่างนี้ก็คือว่าประวัติการทำงานนี่ยาวนานมากเลยกี่ปีได้ครับสามสิบกว่าปีได้สามสิบปีจ้าฉันเข้าครัวตั้งแต่อายุ12ปีก็ฉันขอโทษนะฉันเป็นคนพูดอย่างนี้ฉันบางทีฉันก็อายที่พูดภาษานางรองเนี่ยแต่ว่าฉันไปอยู่ไหนฉันก็พูดแต่ภาษานางรองอ๋อคือสำเนียงที่มีเสน่ห์แบบนี้คือสำเนียงของคนนางรองเหรอคะเป็นนางรองโดยกำเนิดเลยเหรอคะเกิดเป็นคนที่นี่เป็นเกิดที่นี่เลยก็มีความสุขที่ได้เกิดมาเป็นเขาเรียกว่าคนบ้านเองแต่มาทำเขาเรียกว่าทำอาหารแต่มาเขาเรียกว่าทำอาหารเผยเขาเรียกว่าเผยแพร่แล้วฉันไปเรียนต่างประเทศแล้วกลับมาอยู่บ้านเราก็ได้มาเปิดเผยวิชาได้มาทำตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างฉันตั้งใจทำเรียกว่าเรามาพบเพชรน้ำงามที่กลับมาตอบแทนบ้านเกิดถูกต้องไหมคะโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะดีใจที่ได้ชิมรสมือที่มีรสชาติอร่อยทุกอย่างเลยนะคะพี่ต้อยคะพี่ประธานชมรมค่ะคุณเชฟคุณรอดค่ะขอบคุณมากครับโอ้ฉันดีใจมากดีใจมากน้ำเต้าหู้นี่เหมือนกันนะนี่เพื่อสุขภาพมากเลยปั่นเมื่อเช้านี่ทานจะปั่นหัวจะหน่อยจ้าน้ำเต้าหู้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ